คือก่อนที่จะมารายการนี้ผมก็แอบสงสัยเหมือนกันมันจะมีหรอมันจะมีใครที่แบบว่าเสียงคล้ายเราหรออันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ก่อนที่จะมาที่รายการนะพอมาร้องจริงแล้วก็เจอคนที่มาเป็นเงาเสียง2คนเนี่ยคือให้พูดตรงชอบจริงๆชอบทั้งคู่ครับก็เขาร้องเพราะทั้งคู่แล้วเขาก็ร้องเป็นสวัสดีครับผมชื่อสมิธสุขศรีครับผมส่วนตัวปกติผมเป็นนักร้องกลางคืนนะครับก็เคยได้ร้องเพลงนี้เวลาที่ทำงานบ้างตามร้านอาหารบ้างก็เคยได้ร้องต้นฉบับก็เสียงพี่เขาจะเป็นแบบว่าน้ำเสียงแบบว่าสบายๆแบบกวนๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายที่มีความกวนๆนิดนึงก็จับจุดที่เป็นจุดเด่นของเขามาครับผมโคตรวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับอย่าจนผมปวดขมับแม้จะ love my dream 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 ร้องเพลงเราเป็นเลยแหละทั้งคู่แต่คนหนึ่งเนี่ยอาจจะเล่นเทคนิคที่มันมีเขาเรียกว่าออโตจูนเนี่ยเข้ามาได้คล่องกว่ากับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาจะแบบแต่อีกคนนึงก็คือร้องเพาะไปเลยก็ครับผมชอบครับสนุกดีแล้วก็แปลกใจมากเลยที่มีคนที่แบบว่าต้องมีเงาเสียงได้ขนาดนี้ใช่ผู้หญิงก็วนมาเป็นเพื่อฉันแบบนี้ชี้เลยเข้ามาจับและขยับสักสามทีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกูแค่อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายอยู่กับพี่มิสวัสดีครับชื่อเจตนะครับชื่อวาราทิตศรีสติสาครับปัจจุบันก็เป็นนักร้องอาชีพกลางคืนอยู่ครับผมมีแต่คนบอกว่าแนวฮิปฮอปพวกนี้เหมาะกับผมแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงเรื่องอะไรยังไม่มีใครบอกครับผมเป็นครั้งแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาให้เหมือนที่สุดครับพยายามจะจำเทคนิคต่างๆของต้นแบบที่เขาใช้นะครับผมถ้าอยากเหมือนวิบวับอันดับแรกต้องรวยก่อนครับต้องรวยก่อนครับ ผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับอย่าจนผมปวดขมับแม้ฉันรักไม่ดริป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 วิบวับวันนี้มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมั่นใจเต็มที่แน่นอนครับผมมั่นใจด้วยนะครับผมทำอะไรต้องเต็มที่กับสิ่งที่เราคิดทำนะครับอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเทปนี้นะครับสนุกแน่นอนนะครับอรรถรสแน่นอนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกถูกอยากให้ทุกคนมาดูกันครับ All right I take you on a trip and I buy expensive naked dress She told me chick told me what she have been kicked what